ไต้หวันต้องบอกว่าเป็นการเข้าสกัดที่สุดยอดจริงๆครับลูกนี้ไม่ผ่านครับยูย่าโอซาโก ฮงชุน โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับโอ้โหลูกยิงลูกนี้คุณภาพล้วนๆเลยครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆโอ้โหนี่เป็นจอมสังหารตัวจริงเลยนะครับจังหวะนี้ชาร์จเข้าไปก็มาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับบอลเข้าไปตุ้งตาข่ายเลยครับมายาลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับยูย่าโอซาโก โอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับนะครับพุทธศิลป์เป่าว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับแล้วอยู่นี้ก็น่าจะชัดเจนครับมายาต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยเซฟได้ก็จริงนะครับแต่ลูกก็ช็อกออกไปครับพยายามจะยิงจากวอลเล่ลูกนี้เลยครับเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วเอาละครับตรงนี้จะเป็นโอกาสของซองฮึงมินแล้วครับและก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับยูย่าโอซาโก เอาละครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วซอนฮึงมินและได้ลุ้นประตูครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับ
เสียบมุมสูงเข้าไปตุ้มตะข่ายอย่างนี้ผู้สามตัวคนไหนก็หมดสิทธิ์ที่จะพุ่งไปถึงทั้งสิ้นครับดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับประตูนี้ครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดบอลผ่านมาแล้วครับฮงชุนและผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับเอาละครับมันทะลักออกไปครับตัวนี้ถือว่าเข้าและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับผู้ตัดสินยกธงพุ่งขึ้นมาแบบมั่นใจเลยนะครับและผู้ตัดสินก็เป่าครับเป็นตัวล้ำหน้าแล้วฮงชุนหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับพุทธศิลป์เป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับสามตูก็ทำหน้าที่เขาได้ดีตลอดครับคิมยังกอนต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหนี่เป็นลูกทุ่มครับเอาล่ะครับตอนนี้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับสำรองกำลังจะถูกส่งลงไปแล้วเกงกิอารากุชิยูย่าโอซาโก้แล้วก็จังหวะในการครองบอลไปอีกครับจังหวะนี้ล้ำหน้าครับยูย่าโอซาโก้และพลุก3ตูครับเซฟได้เยี่ยมครับยูย่าโอซาโก้ที่ดีเยี่ยมมากครับโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับซอนฮึงมินเป็นโอกาสทองของเขาครับนะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับซอนฮึงมินลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับ
เขาหม่งลุ้นประตูเลยเลยครับผู้เล่นสำรอง2คนครับกำลังจะถูกส่งลงสนามพร้อมกันจะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับเกงกิอารากุชิอย่างที่เราเห็นกันมาโดยตลอดนะครับมาเห็นประตูที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมลักษณะอย่างนี้กันครับและตอนนี้พวกเขาก็พยายามที่จะทำประตูเพิ่มให้ได้ครับโอ้เกมนี้น่าเบื่อจริงๆครับน่าง่วงนอนมากเปิดบอลยาวไว้ในเขตโทษอย่างเดียวเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับแต่บอลหลุดออกไปไกลเกงกิอารากุชิต้องถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับ